สวัสดีครับสำหรับ Excel ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการคำนวณวันชั่วโมงนาทีนะครับโดยเรากำหนดวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับเป็นรูปแบบวันที่แบบมีตัวเลขเวลานะครับซึ่งเราก็จะใช้ฟังก์ชัน floor นะครับในการคำนวณวันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน floor นะครับFLOOR นะครับ number ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่เราต้องการหานะครับเราก็เลือกวันสิ้นสุดตั้งนะครับแล้วก็ลบวันเริ่มต้นนะครับ comma significant ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่านัยยะสำคัญนะที่เราต้องระบุลงไปนะครับให้เราระบุเป็น1นะครับ enter ก็จะได้จำนวนวันออกมานะครับมีค่า2วันนะครับชั่วโมงล่ะเราก็จะไปใช้ฟังก์ชัน hour นะครับเราก็ทำเหมือนกันครับเราก็เอาวันสิ้นสุดตั้งลบด้วยวันเริ่มต้นนะครับก็จะได้เป็นจำนวนชั่วโมงออกมานะครับนาทีเราก็ใช้ฟังก์ชัน minute นะครับเราก็เอาวันสิ้นสุดตั้งแล้วก็ลบด้วยวันเริ่มต้นนะครับก็จะได้จำนวนวันเป็น2วัน17ชั่วโมงแล้วก็30นาทีนะครับที่เหลือเราก็ทำการ copy สูตรนะครับเราคลิกที่มุมล่างขวานะครับลากลงมานะครับก็จะได้เป็นจำนวนวันนะครับชั่วโมงเราคลิกที่มุมล่างขวานะครับก็จะได้เป็นชั่วโมงนะครับนาทีก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกลากวางนะครับเพื่อทำการ copy สูตรนะครับเพราะฉะนั้นExcel เตรียมให้เรานั้นก็คือเราต้องคำนวณแค่ครั้งเดียวนะที่เหลือเราก็ทำการ copy สูตรนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าสามารถนำไปปรับใช้นะที่เหมาะสมกับงานของเราได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ